ก็จ่าถามนึงสัญญานิดนึงจ่าจ่าว่าสัญญาอะไรสัญญาละครอ๋อหมดแล้วครับหมดแล้วครับตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวก็อิสระเต็มตัวไหมเต็มตัวครับเต็มตัวนานหรือยังครับที่หมดสัญญาไปประมาณปีกว่าๆได้แล้วครับแล้วตัดสินใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วที่ผมยังไม่ได้ไปต่างประเทศก็เพราะว่ามันมีสัญญาในการทำงานเพราะฉะนั้นพอเราหมดสัญญาแล้วทีนี้การดำเนินชีวิตจริงๆผมเป็นคนที่แวบไปไหนมาไหนตลอดเวลาแล้วการแวบไปไหนมาไหนสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างเราไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนงานเพราะการแวบไปไหนมาไหนของเราบางทีเราไปเรียนคลาสที่เมืองนอกบางทีเราลงเรียนบางคลาสเนี่ย30 วัน 40 วันมันใช้เวลาแล้วไม่มีใครยอมให้งานมันเสียนานขนาดนั้นหรอกตัดสินใจตอนที่เราตัดใจมาเพราะว่ามันมีส่วนในการที่แบบเราเริ่มไปมีงานอินเตอร์ขึ้นไหมครับอยากจะไปทางด้านนู้นมากขึ้นหรือยังไงคือในส่วนตัวผมในฐานะนักแสดงผมมีเป้าหมายที่อาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นเป้าหมายของผมคือผมทำงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งคำว่างานที่ได้มากที่สุดงานในเมืองไทยก็ทำแล้วมันก็อยากจะไปร่วมงานกับทั้งต่างประเทศบ้างอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเอเจนต์แล้วมีอะไรแล้วมีครับมีผมคือทั้งติดต่อเข้ามาแล้วก็ทั้งไปแคสติ้งด้วยเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นตอนนี้คือทรายกับทางเอเจนซี่ไปยังตอนนี้ยังไม่ได้ทรายอะไรเป็นที่เรียบร้อยเป็นการพูดคุยกันเป็นการทาบทามกันผ่านผมก็รวบรวมโปรไฟล์ที่มีทั้งหมดไปเพราะว่าจุดประสงค์ของผมคือเพื่อทำงานเอเจนต์ใหญ่ยังไงแค่ไหนเอเจนต์ก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงมันก็ไม่ยังไม่ได้ใหญ่ยังไม่ได้โตอะไรครับแต่ก็คืออะไรครับอเมริกันครับอเมริกาอะไรที่เราสนใจอยากจะไปร่วมงานกับก็บทนั่นแหละบทที่มันไม่ได้เหมือนที่เราได้ทำอะไรที่เราไม่ได้ทำในที่นี่เราก็อยากทำที่อื่นอันนี้จะเป็นการแสดงโดยเฉพาะการแสดงครับผมทำอาชีพนี้เป็นหลักเลยในตลาดการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับพี่กัปตันเพราะตอนนี้เหมือนแรงในโซนเอเชียเนาะมันมีการแข่งขันสูงทั้งจีนเองอะไรเองนักแสดงไทยไปตรงนั้นคือเราต้องแข่งขันยังไงบ้างผมไม่ได้สนใจเรื่องของการแข่งขันนะเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในการแข่งขันเราจะเครียดผมแค่จดจ่อเป็นสิ่งไปอย่างพอผมได้รับงานที่ผมได้รับมอบหมายผมก็ทำเต็มที่ไม่ว่าจะงานไทยหรืองานเทศก็ทำเต็มที่อยู่แล้วจดจ่อเป็นเรื่องๆไปใครจะคิดเรื่องแข่งขันก็แล้วแต่เขาไปแคสที่มีโดนปฏิเสธเยอะไหมครับคือไปแคสเนี่ยธรรมชาติของนักแสดงทั่วโลกนะมันก็ต้องแคสติ้งนะก็อาจจะมีประเทศเราประเทศเดียวที่ไม่ค่อยแคสกันก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรแต่ก็คือการแคสมันเป็นเรื่องปกติของนักแสดงซึ่งจะได้หรือไม่ได้มันมีหลายปัจจัยครับผมต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวครับเพราะว่าต่างประเทศเขาไม่ได้รับคนที่ว่าเขารับคนใช่เขาไม่ได้รับคนเพราะว่าเราเป็นใครเขารับว่าเราทำอะไรให้เขาได้ก็ต้องฟิตหุ่นอะไรเป็นพิเศษให้มันดูตัวใหญ่ขึ้นเหมือนคนชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ต้องฟิตหุ่นครับตอนนี้ก็น้ำหนักลงท้องเสียจริงๆเวลาพอไปแล้วเราโดนบทที่เราอยากเล่นแล้วเราไปแคร์แล้วมันไม่ได้อย่างเงี้ยเราจัดการคอนเซ็ปต์ยังไงว่าไม่ให้เฟลก็มันผมไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะผมเหมือนผมปลูกต้นส้มไว้อ่ะผมไม่ได้คาดหวังว่าทุกต้นมันจะต้องออกผลเท่ากันหมดไม่ได้ซีเรียสค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายที่เราออกไปทำแค่ตามเนี่ยมันต้องจัดการต้องบริหารจัดการเงินให้ดีเพราะว่าเรายังไม่ได้มีเงินถังถึงขนาดที่แบบอยู่สบายไปตลอดชาติเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเงินให้ดีรู้ว่าช่วงไหนไปได้ช่วงไหนควรจะอยู่นิ่งๆเก็บตัวอยู่ในถ้ำ อันนี้คือควักจ่ายเองใช่ไหมครับเราเดินทางจ่ายเองหมดครับจริงเหรอใช่เยอะไหมครับที่ผ่านไปคือตอนนี้ผมจะเลือกแคสเฉพาะงานที่มันอยู่ในโซนเอเชียก่อนคืองานที่มันวิ่งเข้ามาในไทยเราก็จะไปคุยเราก็จะมีคนที่เป็นที่ปรึกษาที่เป็นคนอเมริกันก็จะดูให้กันว่าได้หรือไม่ได้ยังไงโอเคไหมอะไรเงี้ยความฝันสูงสุดของเราคืออยากเล่นแบบไหนหรือกับใครเป็นพิเศษที่เราอยากความฝันสูงสุดของผมมีเป้าไว้แล้วว่าผมอยากเล่นเรื่องอะไรบ้างอยากเล่นอย่างเช่นผมชอบหนังอินเดียในบทอื่นเนี่ยหรอใช่ผมชอบอาเมียคานนักแสดงที่ผมชอบเพราะว่าหนังเขามีคุณค่าทางความคิดมากจะมากกว่าที่จะเป็นแค่ความบันเทิงอยากร่วมงานกับเขาอยากพูดคุยกับเขามากกว่าว่าแบบเขามีแรงบันดาลใจในการทำหนังยังไงทำไมหนังเขาดูแล้วแบบผมไม่ได้ดูหนังแล้วร้องไห้นานมากแล้วจนไปดูหนังของอาเมียคานแล้วหนังมันดูแล้วอิ่มไม่ได้ดูแล้วแบบ
อะไรวะเรื่องอะไรวะได้มีโอกาสไปลองแคสอะไรของเขาบ้างไหมยังเลยครับยังห่างไกลเหลือเกินแล้วกับละครที่ไทยนะครับยังมีรับอยู่ไหมหรือว่ายังแบ่งเวลามีครับมีของพี่อ๊อฟพงพัฒน์ครับลายกินรีล่าสุดเรื่องนั้นเดินทางวันนี้ก็ยังแบบเดินทางแคสตะเวนไปเรื่อยๆไปไม่เรื่อยนะเราเจาะจงเราเลือกอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกโปรเจกต์จะเวิร์คมันก็ต้องเลือกสิ่งที่เราได้ใช้ศักยภาพด้วยถ้าอันไหนเราไม่ได้ใช้ศักยภาพเราก็บายบายมีลุ้นบ้างไหมฮะมีลุ้นบ้างข่าวนิวพอดีไหมเรื่องนี้โอ้ยผมมันลุ้นขี้แตกเลยครับผมอยากจะเล่นใจจะขาดขออนุญาตย้อนถามถึงเรื่องสัญญาเรากลัวไหมว่าจะโดนกระแสดราม่าเกี่ยวกับเรื่องแบบเป็นที่ตลาดไม่ยอมไปอยู่ใต้เดิมเลยผมว่าถ้าคนจะดราม่าก็เพราะว่าไม่เข้าใจเหตุผลแต่ถ้าเขาฟังเหตุผลแล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครดราม่าหรอกเพราะว่าเหตุผลของผมก็คือการเป็นอยู่ของผมมันไม่ได้ปกติเหมือนคนทั่วไปคือผมไปอยู่ที่นั่นที1เดือนไปอยู่ที่นู่นที2 3เดือนบางทีผมแบบผมศึกษาเรื่องนึงผมเอาจริงผมก็ไปลงพื้นที่อยู่กับมันแล้วการเป็นคนแบบนี้เนี่ยมันทำให้งานที่เขาแขวนไว้กับเราหรือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเราไม่อยากให้ใครมาเสียงานเพราะเราดำเนินชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นทางเลือกที่ว่าทำไมถึงเลือกช่องทางนี้เราต้องห่างกับแฟนนะอะไรนะครับเราต้องห่างกับแฟนนะอ๋อแฟนเข้าใจครับนี่ไม่ได้เจอเป็นเดือนแล้วเนี่ยเพิ่งแวบมาเจอกันเมื่อกี้เพราะผมอย่างเดือนนี้ผมถ่ายหนังเรื่องนึงผมยังไม่ได้พักเลยจนวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปต่อไม่ได้พักเลยสักวันผมอัดเลยทำอย่างเดียวเลยโชคดีที่เขาเข้าใจโชคดีที่เขาเข้าใจใช่โชคดีที่เขาไม่งอนมีงอแงมีแบบร้องขออะไรเป็นพิเศษไหมเวลาเจอกันแต่ละครั้งอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้เจอกันนานแหมก็อยู่หน้ากล้องผมก็ตอบว่าไม่มีแหละจริงก็มีเนาะปกติอยู่แล้วต้องมีบ้างนิดหน่อยแล้วระยะทางไม่เป็นอุปสรรคกับคู่เราอยู่แล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวนี้มันมีเฟซไทม์แล้วตามได้พวกเขาชินไหมฮะกับวิถีชีวิตของเราแบบนี้อะไรเงี้ยเขาชินครับเพราะว่าคือเขาก็คงแบบคือถ้าผมรับช่วงไหนผมรับบทเยอะๆเขาก็คงจะประสาทกินเหมือนกันนะเพราะว่าออกจากบ้านผมก็เป็นอีกคนนึงเข้ามาในห้องนี้ผมเป็นอีกคนนึงผมจะเซตบ้านไว้ว่าถ้าผมเข้าห้องนี้ผมเป็นใครผมเข้าห้องนี้ผมเป็นใครผมลงมากินข้าวผมเป็นใครก็จริงๆเวลาเราอินกับตัวละครมากๆอย่างเงี้ยเราก็มีการไปเข้าไปพูดคุยกับนักจิตเวชอ๋อไม่ครับไม่ครับผมมีกระบวนการทำงานที่แยกออกการที่ผมทำตัวแบบนั้นเพื่อที่จะให้ผมเข้าเป็นตัวละครได้แล้วออกเข้าง่ายออกเข้าไวออกไวนี่ก็หลากหลายอารมณ์อย่างนี้ถูกไหมใช่ใช่ บางทีก็พูดช้าๆบางทีก็พูดไวๆอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่เอาออกมาทั้งหมดเราแค่แบบให้กลิ่นตัวละครมันอยู่ในเรามีเผื่อหลุดแบบว่าคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวละครเวลากับคนรับตัวบ้างไหมไม่มีครับไม่มีครับถ้าจะใช้ก็ใช้อันที่มันน่ารักอะยืมตัวละครนะว่าอันที่เราสลัดหลุดยังไงอะครับเพราะบางคนแบบจมลึกมากกับตัวละครแล้วก็สลัดยากผมว่าถ้าจมลึกแสดงว่าอาจจะไม่เข้าใจกระบวนการของการเป็นตัวละครเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวละครอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่เราเอาวัตถุดิบของตัวละครมาทำร้ายเราแสดงว่าเราไม่เข้าใจกระบวนการหรือเปล่าเราต้องตั้งคำถามนี้ด้วยเพราะถ้าเราเข้าใจกระบวนการที่จะปล่อยให้ตัวละครเข้ามาอยู่ในเราต้องเข้าใจกระบวนการที่ปล่อยให้ตัวละครออกไปด้วยมัน make sense อ่ะกระบวนการที่เราว่าพี่ขอขยายความนิดนึงครับเรามีขั้นตอนความคิดของเรายังไงโอ้โหข้อ1คือต้องทำงานหนักต้องอ่านบทเป็นร้อยๆครั้งจนกว่าจะเข้าใจว่านี่คือตัวละครไม่ใช่ฉันมันเหมือนเราพยายามเรียนแบบเพื่อนเราคนนึงที่แบบสมมติเพื่อนคนนี้เป็นคนพูดจิบปากจิบคอเราสามารถเรียนแบบเขาได้ทันทีแล้วเราก็ไม่ติดไปตลอด That's itแค่นั้นเองเด็ดครับเขาจะเมื่อยกันหมดแล้วนะใช่เมื่อยขอแค่ไหม